สวัสดีครับพบกับผมแอนบินก๊อปนะครับจาก vmnongit.com นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม R Studio นะครับก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับคู่ข้อมูลนะครับก็จะเป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการคู่ข้อมูลนะครับในตัวฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับเราอาจจะเผลอกดชิป delete นะครับแล้วก็ไฟล์หายไปนะครับหรือว่าเรากดชิป delete ไปแล้ววันดีขึ้นดีนะครับอาจจะไม่นานนะครับอยากได้ไฟล์นั้นกลับคืนมานะครับเพื่อที่จะใช้งานต่อนะครับก็ตัวโปรแกรม R Studio ก็สามารถอาจจะช่วยคนได้นะครับแต่ก็การกู้ข้อมูลก็ไม่ 100% นะครับว่าจะสามารถกู้กลับคืนมาได้ไหมนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับที่จะใช้งานนะครับเปอร์เซ็นต์ในการกู้ข้อมูลก็บอกไว้ก่อนว่าไม่ 100% นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะทดสอบนะครับผมจะลบ2ไฟล์นี้นะครับก็คือใช้วิธีกด Shift Delete นะครับ Shift Delete ก็ลบเลยนะครับลบเสร็จมันจะไม่อยู่ในถังขยะนะครับมันจะไม่อยู่ใน Recycle Bin ของเรานะครับตอนนี้ผม2ไฟล์นี้นะครับชี้ได้ดีนะครับกด Shift Delete แล้วก็คลิก Yes นะครับไฟล์ก็หายไปนะครับอันนี้ใน Recycle Bin ก็ไม่มีนะครับทีนี้ผมก็ลองเปิดโปรแกรมนะครับ R Studio ของเราขึ้นมานะครับอันนี้ก็คลิก Yes นะครับเพราะว่ามันต้องรันในเป็นระดับของแอดมินนะครับก็คลิก Yes นะครับเปิดขึ้นมาเราลบข้อมูลที่ไดตี้ไปนะครับเราจะเห็นฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับอันนี้ก็คือฮาร์ดดิสก์ในเครื่องของผมอันนี้ก็จะคือ partition ของเราที่แบ่งไว้ในฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับของผมก็เลือกที่ไดตี้นะครับไดตี้ของผมที่ได้ลบไฟล์ไปนะครับคลิกนะครับคลิกขวาคลิกเลือกที่ไดดีของเรานะครับแล้วก็เลือกในส่วนของสแกนนะครับเมนูด้านบนจะมีเมนูสแกนโผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วเลือกสแกนนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ผมก็คลิกสแกนครับตรงนี้ในส่วนของเป็นตัวเลือกตรงนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นไปนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็คลิกในส่วนของปุ่มสแกนนะครับหน้าตาตรงนี้ฮะตั้งค่า default ไปนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็คลิกปุ่มสแกนได้เลยนะครับตรงนี้ก็รอนะครับการสแกนนะครับไดมีขนาดที่ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีไดดีที่500จิกหรือว่า1เทราไบต์เงี้ยครับการสแกนก็อาจจะนานขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะสแกนในส่วนของเห็นไหมครับการกระพริบนะฮะในส่วนการสแกนการสแกนก็ช้าเร็วนะครับขึ้นอยู่กับขนาดฮาร์ดดิสก์หรือ partition นั้นนะครับที่เราจะสแกนนะครับอย่างของผมก็เป็น100จิกนะครับก็อาจจะไม่นานมากนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับแต่สำหรับใครที่500จิกหรือว่า1เทราไบต์เงี้ยก็จะนานหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการสแกนนะครับผมใช้เวลาไปประมาณ1นาทีกว่านะครับสำหรับ100จิกนะครับเราจะเห็นในส่วนของใต้ partition นะครับเราจะเห็นในส่วนของแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับให้เราคลิกนะครับคลิกเลือกในส่วนของที่มีโชว์ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ open driveOpen Drive File นะครับหรือจะคลิกขวาแล้วเลือก Open Drive File ก็ได้หรือจะดับเบิลคลิกไปก็ได้นะครับเราก็เลือกเอานะครับเลือกตรงนี้แล้วก็คลิกที่ Open Drive File ของเรานะครับก็รอสักครู่นะครับมันก็จะเสิร์ชเมื่อสักครู่ทีนี้เราก็จะเห็นในส่วนของไฟล์ที่เราได้ลบไปนะครับก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะครับอย่างอันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่ผมเคยลบไปนะครับก็จะมีกากบาทนะครับว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับไม่มีในไดดีแล้วนะครับเห็นไหมฮะในส่วนของเลือกตรงนี้เสร็จทางนี้เราจะเห็นไฟล์นะครับไฟล์ของเราเห็นไหมครับมีไฟล์ที่ผมได้ลบไปนะครับผมจะเลือกติ๊กถูกนะครับเราจะเลือกทั้งโฟลเดอร์ก็ได้นะครับก็อย่างนี้นะครับก็เลือกอันนี้ก็คือเลือกทั้งหมดนะครับแต่ตัวในที่นี้ผมจะเลือกเฉพาะไฟล์ที่ผมเพิ่งลบไปนะครับก็เลือกติ๊กถูกนะครับเลือกตรงนี้นะครับ root file แล้วก็เลือกติ๊กถูกไฟล์ที่เราจะ restore นะครับก็ไฟล์ที่เราจะกู้นะครับ
ก็เลือกเสร็จนะครับให้เราคลิกเลือกที่Recover Mark นะครับก็คือเป็นกู้เฉพาะไฟล์ที่เราเลือกไว้นะครับก็กดปุ่มไปนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ก็ผ่านนะครับ Output Folder นะครับก็เราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็คลิกที่ปุ่ม3ปุ่มนะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์อันนี้ผมเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ที่ผมทำไว้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์แล้วก็กดปุ่ม Select Folder นะครับกดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คลิกYes นะครับก็เซฟไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วผ่านตรงนี้ก็เรียบร้อยครับเราก็กดปุ่มโอเคได้เลยนะครับนี้ก็เป็นการถามอะไรนะครับเราจะเซฟไว้ไหมเซฟไปครับเซฟรอสักครู่นะครับเป็นการเราก็จะเห็นในส่วนของถ้าเกิดว่ามีหลายไฟล์นะครับก็จะขึ้นแสดงสถานะนะครับว่ากู้ได้แค่ไหนแล้วนะครับแต่ของผมมันแป๊บเดียวนะครับมันจะขึ้น success อย่างนี้นะครับrestore 2ไฟล์นะครับแล้วก็มาดูโฟลเดอร์ของเราที่เลือกไว้นะครับนี่นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับอันนี้ก็คือ2ไฟล์ที่ผมกู้มานะครับดูว่าไฟล์ข้อมูลถูกต้องนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการกู้ข้อมูลนะครับสำหรับคนที่เผลอลบข้อมูลไปนะครับหรือต้องการข้อมูลกลับมานะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับแต่ก็ไม่ 100% นะครับไม่ 100% สำหรับการกู้ข้อมูลนะครับว่าจะได้ข้อมูลกลับมาทั้งหมดหรือเปล่านะครับก็ดีกว่าไม่ได้อะไรกลับมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้ครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับคนที่อยากได้โปรแกรมนะครับผมมีลิงก์ดาวน์โหลดให้ด้านล่างนะครับก็เป็นโปรแกรม RStudio นะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากได้โปรแกรมไปใช้งานครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการแนะนำใช้โปรแกรมเบื้องต้นไปเพียงเท่านี้นะครับก็จะลืมกดถูกใจนะครับก็กดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับ Windows Microsoft Office นะครับก็สวัสดีครับ